ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอิวชวนปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในสวนกับบรรยากาศยามเช้าแดดกำลังอ่อนๆลมพัดเอื่อยๆนะคะวันนี้มีกำหนดการเดี๋ยวต้องเดินผ่านสวนแปลงนี้ไปก่อนนะคะอิวตั้งใจจะพาไปดูแลฟักแฟงหอมกันค่ะเพื่อนๆที่อยากปลูกฟักแฟงหอมฟังอิวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาปลูกตั้งแต่แรกเลยจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่แรกเลยว่าทำอย่างไรแล้วก็ดูแลรักษาอย่างไรนะคะออกสวนนี้ใกล้ก่อนอิวปลูกไว้ในซุ้มค่ะทำซุ้มไว้แต่เปิดประตูอันนี้ป่าขาป่าขานี่เก็บทุกวันเมื่อเช้าอิวไปขายของมาแล้วนะคะรับทรัพย์มาแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำมาไว้นอนในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วพอกลับมาจากขายของเช่นทุกเช้าเราก็จะเดินสำรวจแปลงนะคะพอดีว่าเมื่อเช้ามาเดินดูแปลงฟักนี่นะคะแปลงข้างหน้านี้นะคะพอดีเจอปัญหาเจอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพราะจัดการไว้แล้วแต่ว่าพอรุ่งเช้ามาเมื่อสักพักนี้ค่ะก็ยังไม่หายนะคะก็เลยนึกถึงเพื่อนๆใครอยากปลูกเดี๋ยวมาแนะนำไปพร้อมๆกับการดูแลไปด้วยเลยดีกว่านะคะแฟงที่อิ๋วจะนำเสนอในวันนี้จะเป็นฟักแฟงหอมนะคะฟักแฟงหอมลูกกลมๆค่ะนี่เริ่มออกลูกแล้วเดี๋ยวอิ๋วให้ดูนะคะนี่ไหมคะลูกกลมๆแบบนี้นะคะแบบนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ขายดีแล้วก็มีราคาอยู่ตลอดนะคะราคาถ้าขายปลีกก็ถ้าลูกสักขนาดกลางจะสตาร์ทที่ลูกละ20บาทนะคะถ้าราคาส่งก็จะลดลงมาตามอัธยาศัยแต่ว่าถ้าลูกใหญ่โชคดีได้ลูกใหญ่ๆก็20อัพนะคะทางอีสานทางนี้อยู่เอาไปส่งเขาเนี่ยส่ง20บางทีเขาชั่งกิโลขายมันก็ต้องตก40 50บาทก็มีนะคะจะเป็นราคามากเห็นไหมคะเป็นปัญหาไอ้ตรงนี้แหละเรามาสังเกตไอ้ดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนะคะตรงดอกมันเนี่ยปกติมันจะเป็นสีเหลืองสวยนะคะอันนี้อิวมาเจอว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นลักษณะเงี้ยคลี่ดูข้างในแล้วปรากฏว่ามีเจ้าหนอนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สังเกตที่ยอดที่ยอดก็จะเป็นลักษณะกุดๆแล้วก็ตามผิวใบก็จะมีขี้ดำๆเนี่ยค่ะจุดดำๆหล่นร่วงหล่นติดตามเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะคะเราต้องรีบจัดการอันนี้คือจะบอกให้รู้จักกับแมลงศัตรูพืชไปก่อนนะคะเดี๋ยววิธีการปลูกเดี๋ยวอีกบอกตามหลังซึ่งเคยบอกแล้วก็เคยสอนการปลูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกย้อนอีกทีนึงนะคะศัตรูของแฟงเนี่ยจะคล้ายๆกันหรือเป็นชนิดเดียวกันกับแตงกวานะคะแตงกวาเจ้าแตงกวานี่ใบห่อๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้างในมีไหมเดี๋ยวออกมาดูเดี๋ยววางกล้องก่อนคลี่ดูนี่ไม่ต้องได้คลี่เลยนี่เพื่อนเห็นไหมคะนี่ไหมตัวเดียวกันชนิดเดียวกันเลยกับในแตงกวานะคะพอเจอแบบนี้เราก็รีบจัดการนะคะจัดการยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะสำหรับที่สวนอยู่คือบี้ไม่เผื่อเจอแบบว่าประเภทโลกสวยแบบน่าสงสารอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะจัดการยังไงแต่ของอิ๋วนี่คือจัดการให้สิ้นซากไปเลยนะคะถ้าเจอกรณีอย่างนี้นี่นะคะเนี่ยเขาจะทำปัญหาให้กับแฟงของเราไปเลยคือยอดแฟงเราจะกุดแล้วก็ใบหงิกงอแล้วก็แบบชะงักการเจริญเติบโตนิดนึงเห็นไหมคะนั่นเยอะมากทีนี้ถ้าเป็นพวกแบบว่าทำเป็นการค้าที่แบบว่าเป็นแฟงโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเขาจะสามารถฉีดยาฉีดเคมีได้เลยหรือว่าบางส่วนก็จะใช้สารชีวพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความถนัดนี่เห็นไหมคะนั่นไหมมีแทบทุกยอดเลย
จะเพราะงั้นวิธีแบบว่าถ้าเกิดจะทำตามอิ๋วนี่คือแบบว่าเราต้องมาเช็คหมั่นเช็คเดินให้กำลังใจเขาดูเขาทุกเช้านะคะถ้ายอดไหนที่เริ่มแบบมีปัญหาเริ่มเป็นหงิกอย่างนี้นี่มีหงิกแล้วก็มีขี้มีอะไรเนี่ยคือเราต้องหาแหละแต่ถ้าพวกสูงจะรอดพ้นนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหานี่นี่อย่างที่ขึ้นค้างแล้วสูงนี่เดี๋ยวน้องให้ดูเนี่ยยอดจะตรงสวยอย่างนี้เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าแมลงพวกนี้เขาจะไม่บินสูงมากนะคะเขาจะอยู่แต่ระดับล่างพอดีว่าจริงๆแล้วอ่ะตามหลังจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำพื้นที่ข้างล่างเนี่ยให้โล่งเลยนี่โล่งแบบนี้คือที่เห็นโล่งแบบนี้คืออิวจัดการไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นนะคะใบข้างล่างเราจะไม่ให้มีเลยหญ้าก็จะไม่ให้ขึ้นสูงคือปล่อยให้หญ้าขึ้นเลยเพราะว่าหญ้านี่มันเขาจะไม่แย่งอาหารแต่ว่าเขาจะมีส่วนดีก็คือหน้าแรงๆลมแรงๆอย่างนี้น่ะเขาจะคุมดินให้เรานะคะคุมดินแล้วก็รักษาความชื้นไว้ในแปลงให้เราเป็นอย่างดีเลยเพื่อนๆแค่ตัดให้สั้นนะคะตัดให้สั้นโล่งๆแบบอยู่เนี่ยเห็นไหมคะให้มองทะลุปลูกโป่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้เลยแบบจะดีแต่ทีนี้ว่าเมื่อวานเนี่ยอิวปล่อยแบบคืออิวทำหลายอย่างแปลงมันก็เลยรกนะคะแมลงเขาก็เลยไต่ขึ้นแล้วเขาก็จะกินเนี่ยส่วนถึงแค่ประมาณระดับอกเนี่ยค่ะเนี่ยจะเสียหายเฉพาะเนี่ยประมาณระดับอกระดับไหล่เนี่ยเห็นไหมคะเสียหายเนี่ยยอดกุดหยุดกุดกุดแล้วก็มีขี้มีอะไรเต็มเลยอันนี้อิวจัดการไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะอิวต้องตัดยอดแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นวิธีจัดการเบื้องต้นสาเหตุที่อิวไม่ฉีดยาเหมือนพวกที่ทำกันค้าเยอะๆเพราะว่าอิวทำเกษตรผสมผสานไม่ใช่ว่าเป็นประเภทเคมีอินทรีย์จ๋าอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะคะนี่ลูกใหญ่แต่เนื่องจากว่าแปลงข้างๆของอิวเห็นไหมคะแปลงข้างๆของอิวเป็นฟักทองซึ่งกำลังออกลูกไหมคะออกลูกออกดอกเยอะเลยพืชตัวนี้เขาจะไวกับสารเคมีมากในระยะที่เขาออกดอกอิวก็เกรงว่าไม่แน่ใจว่ายาตัวนี้มันจะมีปัญหากับเขาไหมอิวก็ใช้วิธีการเลี่ยงเอาดีกว่าแล้วก็จัดการในวิธีของเราก็คือบี้ได้อิวก็บี้นะคะเนี่ยทีแรกนี่เห็นไหมกินกระทั่งในดอกเห็นไหมคะในดอกนี่ถึงแม้จะเป็นดอกตัวผู้อันนี้ดอกตัวเมียนะคะตัวเมียคือจะมีลูกติดมาด้วยเลยตัวผู้ก็คือมีแต่ดอกนี้เห็นไหมคะเข้าบานพร้อมกันแล้วเจ้าแมลงผู้ในสวนของอิ๋วเนี่ยหรือตัวอะไรทั้งหลายแหละเช้าๆเขาก็จะมาบินทำงานใช่ไหมคะเขาก็จะบินตอมดอกตัวผู้นี่บานอย่างนี้เห็นไหมคะตอมดอกตัวผู้แล้วก็ไปตอมดอกตัวเมียก็จะผสมกันโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหนอนน่ะมากินนี่มั้ยกินดอกตัวผู้เสียหายถึงแม้จะไม่กินดอกตัวเมียแต่ถ้าไม่มีดอกตัวผู้ก็ไม่มีเกสรไปผสมตัวเมียตัวเมียของอิ๋วก็จะไม่สมบูรณ์แล้วก็ร่วงไปในภาษาอีสานสมัยโบราณก็จะบอกว่ามันห่วงนั่นเองนะคะสาเหตุที่บอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าอย่าไปจับอย่าไปชี้เดี๋ยวมันจะห่วงอะไรเงี้ยก็คือกรณีที่ผสมกันไม่สมบูรณ์นะคะตัวผู้ตัวเมียผสมกันไม่สมบูรณ์ลูกมันก็ไปต่อไม่ได้นี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดอกเรามีความจำเป็นมากที่แบบไม่ให้เสียหายนี่เห็นได้ชัดเลยเพื่อนเห็นไหมคะนั่นเกสเขากินเกสรถ้าทางแกอร่อยอ่ะกินเกสรตัวผู้ของอิ๋วไปหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าในแปลงยังมีแบบตัวผู้หลายๆนั่นก็มันก็จะพอได้อยู่อย่างเช่นตัวนี้มันก็จะแบบนั่นได้อยู่แต่ทีนี้ว่ากันไว้ไม่ให้กินดีกว่าไม่ให้เสียหายนี่อย่างตัวที่เขาไม่เสียหายนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นลูกเขาก็จะสมบูรณ์แบบนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวพอลูกโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวอีจะมาถ่ายทอดให้ดู
ว่าประมาณลูกสมควรแค่ไหนแล้วถึงจะเก็บขายได้นะคะนี่ๆเห็นไหมครับแมงผู้ไปไม่ทันแมงผู้เขากำลังทำงานน่าเห็นไหมน่าเราไม่ต้องมานั่งผสมเองค่ะพรุ่งนี้เขาจะเป็นพนักงานแบบเขาไม่ได้รับค่าจ้างจากเราแต่เขาจะได้เกสรกินน้ำหวานจากดอกไม้ธรรมชาติของเราอย่างนี้เห็นไหมคะเขาจะช่วยผสมแต่ถ้าเกิดว่าหนอนกินเสียหายแล้วเราก็ไม่มีตัวผสมเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะมาตอมดอกนี้มาสิมาสิกำลังบินเยอะมากไม่ใช่แต่แมงผู้นะคะเป็นตัวชนโรงตัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยเนี่ยช่วงนี้กำลังออกลูกคราวนี้มาถึงการปลูกนะการปลูกเมื่อกี้บอกการดูแลรัดขั้นตอนไปแล้วเรียบร้อยการปลูกนี่คือถ้าเพื่อนๆติดตามในอิ๋วชวนปลูกนะคะย้อนดูก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงบวบหอมมะระขี้นกหรือมะระจีนหรือว่าฟักทองแบบนั้นอิ๋วจะใช้วิธีการปลูกเดียวกันเลยก็คือเพาะในกระบะเพาะก่อนนะคะก่อนจะเพาะลงในกระบะเพาะฉีกซองออกมาเนี่ยอิ๋วจะใช้แช่น้ำไปก่อน 4-5 ชั่วโมงแล้วค่อยเอาขึ้นมาห่อผ้าไว้แล้วก็อบไว้ในกล่องจนกว่ารากเขาจะงอกอิ๋วถึงจะเอาไปจิ้มลงในกระบะเพาะที่เป็นหลุมๆอะค่ะหรือก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะพอได้ใบจริงแล้วอิ๋วถึงจะเอามาลงที่แปลงที่เราต้องการนะคะถ้าจะทำซุ้มแบบอิ๋วก็คือทำไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยเพาะเพราะว่าขั้นตอนการบ่มแล้วก็การเพาะจนถึงใบจริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7วันเขาจะโตไวมากค่ะเพื่อนๆทำซุ้มไว้รอเลยนี่อย่างนี้ของอิ๋วนี่ทำซุ้มทางเดินลงไปสวนแปลงทางโน้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่บ่อยๆนะคะอิ๋วจะใช้ทำเป็นทำไมอิ๋วไม่ปลูกสองข้างเพราะว่าอิ๋วต้องการแสงนะคะยังต้องการแสงข้างล่างอยู่เพราะว่าอิ๋วมีโครงการจะปลูกผักไปด้วยอิ๋วก็เลยใช้ฝั่งขวามือเป็นข้าวโพดแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเป็นฟักแฟงพอเขาคุมไปหมดเนี่ยอิ๋วจะรีดใบข้างๆออกให้หมดเลยแล้วให้เขามีใบแต่ข้างบนนะคะแสงจะได้ส่องได้ทั่วถึงเพราะว่านี่ไงอิ๋วปลูกสลัดข้างแปลงข้าวโพดเห็นไหมคะเพิ่งลงเสร็จไปเมื่อสักพักนี่เองนี่ไหมคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมแล้วถ้าสวยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับว่าทำอย่างไรนะคะต่อเรื่องการเอาแฟงหรือบวบหรือฟักทองมาลงเนี่ยก่อนที่จะเอามาลงก็คือเราเพาะไว้ได้ใบจริงแล้วประมาณ 3-4 ใบแล้วนะคะเพื่อนๆขุดหลุมให้ลึกเลยขุดหลุมไปตามแปลงที่เราทำค้างไว้เนี่ยค่ะแล้วเอาปุ๋ยคอกชนิดใดก็ได้นะคะไม่ต้องหมักก็ได้เพื่อนๆฝังลงไปลึกๆแล้วก็ดินกลบนะคะแล้วก็ปลูกต้นกล้าของเราไว้ข้างบนไม่ให้เขาสัมผัสรากโดยตรงนะคะคือให้ปุ๋ยเราอยู่ข้างล่างให้เขาไปหมักเองธรรมชาติอยู่ข้างล่างเลยใส่ลงเป็นกระป๋องกระถางเล็กๆเลยก็ได้ค่ะสีเยอะๆเลยไม่เป็นไรนะคะสำหรับปุ๋ยคอกจะไม่มีปัญหาอันนี้พอเขาโตแล้วเขาลากเขาจะหยั่งลงไปเองแล้วเขาก็จะมีคลังสมบัติเขากินอยู่ข้างล่างโดยที่เราไม่ต้องได้ดูแลอะไรมากอยู่จะมาใส่ปุ๋ยเคมีให้ก็ตอนช่วงที่เขาออกดอกติดผลแบบนี้นะคะช่วงแรกๆนี่ก็คือให้เขากินคลังสมบัติที่เราใส่ให้ในครั้งแรกไปเลยเขาก็จะงามขึ้นอย่างนี้เลยนะคะสำคัญคือน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอไม่ให้แฉะนะคะให้แช่ชุ่มอยู่จะลดแค่ครั้งเดียวแต่อยู่ใช้ปล่อยสายยางตามต้นทางนี้ไปเลย ทั้งข้าวโพดแล้วก็ฟักแฟงทำแบบนั้นนะคะการดูแลในช่วงที่เขาออกดอกถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยคอกเยอะเพื่อนๆเอาปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15โรยไปก่อนนะคะโรยบางๆไปก่อนเงาแล้วสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ใช้ปุ๋ยคอกทับอีกทีนึงโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องพรวนดินนะคะเพราะว่า
เนี่ยอย่างยิ้วเนี่ยคือปล่อยให้ยากขึ้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่ลมจะแรงมากเพื่อนสังเกตนี่ตอนเช้าๆยังไม่แรงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสายมาจะแรงยิ่งกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราเอาหญ้าออกดินเราจะแห้งมากๆดังนั้นจะเก็บความชื้นไม่ได้นะคะสายๆมาต้นไม้เราจะเหี่ยวหมดเลยต้องใช้วิธีการนี้เลยหรือถ้าเพื่อนๆขยันเอาหญ้าออกเพื่อนๆก็ต้องใช้ฟางคลุมเหมือนฝั่งนี้ฝั่งที่ปลูกสลัดใส่ฟางคลุมเข้าไปเพื่อเก็บความชื้นในดินนะคะแบบนั้นน่ะต้นไม้เราจะปราศจากเพี้ยอ่อนน่ะจะไม่มีเลยนะคะถ้าทำแบบอิ๋วเนี่ยคืออย่าให้แห้งแล้งเมื่อไหร่ที่มีความแห้งแล้งเพื่อนๆจะเจอปัญหาเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยอ่อนเนี่ยมดจะเป็นตัวนำทางมามดเขาจะไม่ชอบอยู่ที่ชื้นๆเขาจะชอบอยู่ที่แห้งๆตรงไหนที่มีแห้งๆแล้วเขาจะอุ้มเพี้ยมาเลี้ยงแล้วเขาก็จะดูดน้ำเพี้ยเอ้ยน้ำเลี้ยงน้ำหวานดูดน้ำหวานจากเพี้ยนะคะกินเป็นอาหารเขาจะพึ่งพาอาศัยกันสังเกตเวลาปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงปลูกถั่วถ้าแปลงไหนที่มีเพี้ยนี่สังเกตเลยคือน้ำจะไม่ถึงนะคะพื้นที่จะแห้งแล้งนะคะเพื่อนๆจำไว้เลยแต่ส่วนว่าแต่ถ้าว่าเป็นหนอนนี่คือแบบว่าเราหนอนนี่คือจะมากับแมลงมันจะบินมาเนาะหรือจะใช้น้ำส้มผัดไม้ฉีดแต่ช่วงนี้ที่ฉีดแล้วมันไม่อยู่ก็คือแบบว่าลมมันแรงจัดเห็นไหมคะลมมันแรงจัดฉีดแล้วก็ไม่ค่อยอยู่มันก็ระเหยไปยิ้วก็เลยต้องใช้วิธีการบี้เอานะคะนี่เป็นการวิธีการจัดการสวนในแปลงฟักแฟงหอมของยิ้วเพื่อนๆลองปลูกดูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกลมหรือลูกลีขายดีทั้งนั้นนะคะแต่เพื่อนทำเกษตรผสมผสานอย่างของอิ๋วเนี่ยก็คือใช้แค่10บาท1ซองนะคะก็จะได้ประมาณนี้ดูแลดีๆใส่ปุ๋ยดีๆทำแบบอิ๋วเนี่ยเขาจะขึ้นคุมเต็มนี้เลยลูกก็จะโดกเต็มเลยแล้วเพื่อนๆก็จะได้มากกว่า10บาทนะคะเก็บผสมผสานกันไปมีทั้งข้าวโพดมีทั้งแตงมีทั้งถั่วมีทั้งฟักทองมีทั้งมะเขือทั้งกล้วยทั้งมะละกออะไรเงี้ยมีวันไหนมีอะไรก็เก็บอันนั้นไปอันนี้คือการผสมผสานอย่างแท้ๆแล้วเพื่อนๆก็จะมีความสุขกับการนับเงินทุกวันอย่าอายทำมาหากินค่ะมีเพื่อนๆที่เป็นแบบว่าหัวใจเดียวกันกับเราที่ตลาดอ่ะมีเยอะพอเพื่อนๆไปขายเพื่อนๆก็จะมีความสุขกับการขายพอกลับมาสวนก็จะมีความสุขในการดูแลสวนลองดูนะคะอิ๋วพยายามที่จะพูดกระตุ้นอยากจะให้เพื่อนๆละทำแบบนี้บ้างนะคะขอแค่มีความขยันแล้วก็เรามีน้ำนะคะพื้นที่นี่ไม่เท่าไหร่เราดูอิ๋วเลยอิ๋วมีพื้นที่แค่นิดเดียวไม่ได้เยอะแยะแต่อิ๋วพยายามที่จะปลูกให้ได้เยอะๆคนเดี๋ยวอีกสักพักนึงทางโคดิวก็จะเอากะหล่ำปีกับสลัดมาลงอีกนะคะเพราะว่าเบี้ยสลัดอิ๋วกล้าไว้มันเยอะมากนี่อย่างเช่นที่อิ๋วทำใส่สลัดฝั่งโน้นของข้าวโพดไปแล้วเนี่ยกำลังมีโครงการว่าจะเอาพริกกับใบแมงลักมาลงอีกนะคะเพื่อว่าเราจะใช้พื้นที่ในแปลงเดียวเนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยนะคะอย่ากังวลเรื่องพื้นที่น้อยเพราะว่าอิ๋วก็ไม่ได้มีเยอะแยะเลยอิ๋วก็ทำได้นะคะขอแค่เราบริหารจัดการให้มันได้อะมันก็ได้นะคะอย่างที่บอกอิ๋วทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้นะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วอิ๋วจะจัดการเจ้าหนอนตัวยุ่งเพราะว่าอิ๋วกุ้มใจเหลือเกินมันไม่กินไอ้ดูสิเกสรน้องหนูหลุดไปแล้วเนี่ยแล้วลูกนี้นะไม่รู้เขาผสมเสร็จไปหรือยังเสียหายเลยไม่รู้จะพูดไวไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้ายังไงผิดพลาดยังไงทักเข้ามาถามมาพูดคุยกันได้หรือถ้ามีนึกออกอะไรเพิ่มเติมแล้วอยู่ก็จะเพิ่มเติมมาในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวเรื่องฟักทองที่ออกลูกเต็มอยู่ฝั่งโน้นน่ะอยู่จะลงเป็นวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าปลูกยังไงแบบว่าต้นทุนแบบประหยัดไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องลงทุนหลักพันหลักหมื่น
เล่นหลักร้อยหลักสิบกับอิ๋วเนี่ยก็ขายได้นะคะเดี๋ยวคอยติดตามอิ๋วไปด้วยกันเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆทั้งหมดทั้งมวลในสวนที่อิ๋วทำวิดีโอนำเสนอเพื่อนๆนี่ก็คือจากประสบการณ์จริงทำจริงขายจริงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ